สั่งงานไม่ต้องก่อนนะว่าเดือนรอมฎอนไงเพราะว่าอาทิตย์ท้ายผมว่าละเราก็ดูแลมาจนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายละก็มีการปล่อยท่ากันยังเป็นกลุ่มเดิมๆไหมคะท่านรองหรือว่าเป็นกลุ่มใหม่กลุ่มเดิมกลุ่มเดิมใช่ไหมจะมีมาตรการอะไรที่มันเด็ดขาดจะทำยังไงเพราะมันก็วางเราก็ไปเจอกันก็ประชาชนเราก็พยายามทำงานทุกอย่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วตอนนี้มวลชนในพื้นที่ก็เข้าใจเรามากขึ้นไหมคะหรือว่าเข้าใจมากขึ้นแต่ความหวาดกลัวยังมีไหมไม่มีไม่เพิ่มมีก็ถือมากก็ทหารตำรวจใช่ไหมที่เขาทำอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่เป็นไม่มีความต่อเนื่องที่ไหนอาทิตย์เดียวอาทิตย์นี้เท่านั้นแหละเป็นเพราะว่าในเรื่องของมันจะหมดเงินจะหมดเดือนรอมฎอนไงเหมือนฝ่ายตรงข้ามก็จะพยายามสร้างตัวตนก็จะเลยสร้างก็ประชากันนะก็คือการปราบปรามโอเคครับขอบคุณครับ